เสียเงินซื้อโสมราคาแพงทำไมกระชายเหลืองสมุนไพรไทยมีประโยชน์มากกว่าตั้งเยอะได้โอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาแหละไปรับชมข้อมูลกันเลยครับสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพหลายๆคนก็คงจะรู้จักโสมนะครับซึ่งมีราคาแพงและนำเข้าจากต่างประเทศแต่ในประเทศไทยก็มีสมุนไพรไทยที่สามารถช่วยให้คุณสุขภาพดีได้ไม่แพ้โสมเลยทีเดียวแถมยังมีราคาที่ย่อมเยากว่าด้วยนั่นก็คือกระชายเหลืองครับสำหรับในวิดีโอคลิปนี้เราจะนำประโยชน์และสาระของกระชายเหลืองและวิธีการดื่มวิธีการใช้ให้ได้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรต่างๆมาฝากกันครับเอาละครับไม่รอช้าเราไปรู้จักกับสรรพคุณของกระชายเหลืองกันเลยครับสรรพคุณของกระชายมีดังต่อไปนี้ครับช่วยบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงธาตุช่วยแก้วิงเวียนและหน้าอกเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศช่วยบำรุงและป้องกันโรคหัวใจช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนช่วยแก้อาการกรามตายด้านหรือนกเขาไม่ขันช่วยบำรุงสมองช่วยแก้ปัญหาความดันโลหิตช่วยป้องกันโลหิตเป็นพิษช่วยแก้ปากเท้าเปื่อยช่วยรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องจุกเสียดแน่นและกดไหลย้อนช่วยลดน้ำมูกช่วยบำรุงตับช่วยบำรุงไตแข็งแรงช่วยเห็นไหมครับว่าประโยชน์ของกระชายเหลืองนั้นเพียบขนาดไหนเอาละครับไปรู้จักวิธีการทำน้ำกระชายดื่มกันดีกว่าครับเพื่อให้คุณได้ประโยชน์แบบเต็มร้อยวิธีการทำน้ำกระชายดื่มยังต่อไปนี้ครับให้คุณนำกระชายเหลืองประมาณ1ขีดมาทำความสะอาดหลังจากนั้นก็โยนลงเครื่องปั่นครับปั่นให้ละเอียดหลังจากนั้นคั้นน้ำออกมาให้ได้1ช้อนชาขออนุญาตนะครับ1ช้อนโต๊ะให้คุณนำน้ำกระชายไปใส่ในแก้วชาหลังจากนั้นให้คุณใส่น้ำมะนาว1ช้อนชาเช่นเดียวกันหลังจากนั้นให้กดน้ำร้อนลงไปตามที่คุณชอบครับแล้วปรุงรสด้วยน้ำผึ้งเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมดื่มแล้วครับคุณสามารถดื่มได้หลังอาหารทุกมื้อแต่ว่าขอแนะนำว่าดื่มวันละแก้วก็ได้รับประโยชน์อย่างเพียงพอแล้วนะครับกับถ้าหากคุณดื่มทุกวันเป็นเวลา2เดือนคุณก็ได้รับประโยชน์ทั้งหมดที่อยู่ข้างบนอย่างแน่นอนครับผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมเข้ามารับชมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทาง Facebook แล้วก็บล็อกเกอร์แล้วคุณสามารถเข้าไปติชมได้ทางเข้าด้านล่างคลิ้งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ